จะเข้าที่กิ่งคือกิ่งเนี่ยมันจะโดนที่ดินโรคมันเข้ากิ่งแล้วก็จะลามเข้ากลางต้นก็เน่าเพราะนั้นพืชเนี่ยจะเป็นไม้ที่จะปลูกลงดินไม่ได้ยกเว้นว่าเพราะในดินอยู่แล้วนานๆมาเจอกันทีให้เติบโตในดินอยู่แล้วอันนั้นได้เป็นช่วยเป็นน้ำมาให้หน่อยเหมือนกับไม่ใช้ดินเนาะมันก็เลยปลูกอันนี้จะเป็นเมฆแต่ถ้าเป็นไม้อื่นเป็นไม้อื่นเนี่ยส้มยังไงครับส้มต้องดูแหล่งอันนี้ต้องไปถ่ายรูปยกตัวอย่างไม้ดอกอย่างเดียวเนาะไม้อื่นยังแหล่งเนี่ยส้มอ่ะบางแหล่งเนี่ยเขามันเกี่ยวกับปุ๋ยที่ใช้สำคัญมากเลยปุ๋ยลูกละหมื่นมาได้ถ้าใช้ไม่ถูกคนที่ซื้อไปเอาไปก็เน่าอย่างบางจังหวัดเนี่ยคือเขาหาปุ๋ยตัวนี้ยากส้มจะไม่บอกจังหวัดไม่ได้เดี๋ยวเขาต้องมีค่าโฆษณาให้ก่อนเราสักสิบแกละหมื่นอันนี้ยกตัวอย่างว่าพ่อค้าเทพเข้ามาเขาจะเผาจังหวัดคือเขาถ้าไปซื้อจังหวัดนี้ไปพอไปจัดสวนเสร็จเน่าหมดเลยไม่ก็คือแต่พอเขาส้มครับมาซื้อเชียงใหม่แพงกว่าอันนี้แต่เขายอมเพราะว่าซื้อไปไม่เน่ามันเกี่ยวกับปุ๋ยถ้าใช้ปุ๋ยไม่ถูกก็เราก็จะต้องเขียนก็ขายเน่าเหมือนกันก็ปุ๋ยมีหลายตระกูลเนาะพวกแอมโมเนียมไนเตรตซัลเฟตพวกคอไลปุ๋ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มคอไลเป็นหลักคอไลลงดินมันก็กลายเป็นกรดไม่รู้คิดผิดหรือคิดถูกก็น่าจะเป็นกรดดินแข็งพอเป็นกรดเยอะๆโรคก็เข้าเพราะนั้นก็ไอจังหวัดที่บอกเนี่ยเขาก็ใช้ปุ๋ยคอไลเป็นหลักเพราะปุ๋ยไม้ดอกส่วนใหญ่ควรจะเป็นพวกปุ๋ยซัลเฟตมากกว่าขาวไก่เป็นหลักครับผมก็ต้องผู้ขาวไก่ตอนนี้ก็ได้รายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับขาวไก่ในช่วงนี้นะครับหลายๆน้องๆหรือใครมีคำถามเอาไปแพทใครมีคำถามอะไรไหมครับคนที่มีปัญหาเยอะๆเนี่ยคือคนที่มีความรู้ต้องถามเพราะถ้าไม่ถามก็คือคนโอกาสที่จะได้ความรู้ก็น้อยลงคือคนถามก็คนที่สามารถที่จะคิดเป็นครับก็พยายามถามเยอะๆเพราะที่เรียนมาอันนี้จบบัญชีมาทั้งห้องเนี่ยมีคนถามแค่คนเดียวก็คือผมถามอาจารย์ไม่ต้องกลัวอาจารย์เพราะยิ่งกลัวเนี่ยเราจะไม่ได้ไม่รู้อะไรเลยเพราะอาจารย์จริงๆบางอย่างเนี่ยเราอาจารย์อยากบอกแต่ลืมเพราะนั้นลูกศิษย์เนี่ยจำเป็นมากเลยต้องถามไม่รู้ต้องถามเพราะนั้นอย่าไปกลัวถ้ากลัวอาจารย์เนี่ยเราจะไม่ได้เลยเวลาจบเคยเจอนักสาวเมจโจ้บางคนออกไปเขาบอกเขาไม่ใช่กับชีวิตประจำวันไม่ได้เวลาเขาไปขายต้นไม้ไปทำต้นไม้เนี่ยเขาต้องไปคิดเองหมดเลยต้องปรับเปลี่ยนเองหมดเพราะนั้นเขียนสีหน้าโชว์กันง่ายๆถ้าอยากรู้อะไรต้องถามอันนี้ก็คิดเองหมดไม่ได้คือตลอดชีวิตมาเนี่ยมโนหมดเลยมโนแล้วก็คิดปรับปรุงแก้ไขมาตลอดช่วง20ปีเนี่ยก็อยากให้อันคนที่จะจบออกไปเนี่ยไอ้กระดาษโอเคอยู่นะกระดาษจะได้ในส่วนของคำถามไม่แน่ใจว่าคนที่ดูไลฟ์สดอยู่มีคำถามอะไรหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่เห็นเนาะก็เดี๋ยวค่อยไล่ตอบก็แล้วกันก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวที่สวนของพี่สันติเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีกรณีนักศึกษาหรือคนสนใจเข้าไปศึกษาที่สวนได้ก็พิบตาก็เสร็จแล้วก็ได้เรื่องพี่เนียอันนี้พูดถึงพี่เนียก่อนเนาะที่สวนใช่ทำความคุ้นพี่เนียเนี่ยเรียนรู้เทคนิคลักษณะนี้ใส่พี่เนียอย่างหนึ่งก็คือชอบอากาศแห้งอากาศแห้งเนี่ยถ้าความชื้นในสวนเยอะเนี่ย
าไปฝึกต่ออันมักจะเกิดโรคต่อแล้วมันความชื้นจากไหนเดียวนะความชื้นจากหญ้าก็ไม่ได้หรอกมันก็ต้องไปถามหญ้าเนี่ยถามผู้รู้ถามอาจารย์หญ้าเนี่ยเป็นตัวรักษาความชื้นในดินที่มีประสบการณ์เยอะความชื้นมันจะมันลอยขึ้นมันทำให้อันโรคเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะนั้นสวนเนี่ยควรจะให้ตัวเองเก่งอยู่ในกลาอะไรเนี่ยแต่ช่วงหลังเนี่ยเท่าที่ดูทีวีมาอันเริ่มมีกฎหมายห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าขึ้นมาก็ต้องหาวิธีเอาว่าจะกำจัดหญ้ายังไงเพราะมีบางสวนเขาอนุรักษ์หญ้ามากเลยสุดท้ายมาสวนนั้นเจ๊งเลยนะคือว่าเอาหญ้าไม่ไหวคือต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยโดนไม่รู้ปลูกหญ้าหรือปลูกต้นไม้กันเพราะนั้นช่วงหลังเขาก็เลยเลิกขายแพ้หญ้าคือหญ้านี้ค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกว่าศัตรูกับต้นพืชเลยนะครับผมหลายท่านมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับส้มก็ว่าไล่ส้มเขาจะว่าไงส้มว่าส้มก็ติดร้านเหรอจริงๆการตลาดของตลาดต้นไม้น่ะอันที่จะขายได้จริงๆก็ประมาณตุลาพฤศจิกาธันวาแค่3เดือนแค่นั้นน่ะป้ามสะดุ้งเลยช่วงมันเหมือนกับนักท่องเที่ยวเข้ามาญาติขึ้นมาหรือใครจะมาเนี่ยโดยเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันอากาศดีทุกคนก็อยากมาต้อนรับแต่งบ้านครั้งหนึ่งหรือปีใหม่ฉันอยากให้บ้านสวยครั้งหนึ่งก็แต่งดอกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการตลาดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะได้ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาแค่3เดือนแค่นั้นนอกนั้นนี่ถ้าสิ่งที่ระวังอย่างหนึ่งก็คือถ้าคนจะมาทำต้นไม้เนี่ยหนึ่งเรื่องแรงงานรายได้เราแค่3เดือนอีก9เดือนน่ะจะเอาอะไรไปเลี้ยงคนงานเพราะนั้นก็ต้องระวังต้องคิดให้ดีโปรแกรมเรื่องเรื่องพวกนี้มีรุ่นน้องถ้าเราหาเงินไม่ได้ปีนี้นะก็สอนนะตายเลยมีจะไล่คนงานออกก็ตาแป๊วๆไม่รู้จะไล่ยังไงเขากำลังจะมาเรียนสินะกับผมจริงๆการทำไม้ดอกซึ่งมันมีสีสันมาคู่กับช่วงฤดูการท่องเที่ยวใช่ไหมครับช่วงระยะเวลา3เดือนผมถามสรุปสั้นๆ3เดือนนี้ครับในปีนั้นรายได้ประมาณเท่าไหร่คอมเมนต์ได้ให้เอเนาะครับมันอยู่ที่ตลาดเนาะตลาดใครกว้างกว่ากันถ้าตลาดกว้างนี่ก็เอาเบอร์โทรเขาให้ก็ได้หลายแสนอยู่เขามีเฟซอยู่นะแต่ถ้าตลาดแคบมีเฟซอยู่เข้าไปคือช่วงหลังเนี่ยตลาดแคบมากเลยรู้จักผมก็แม่ค้าหายหมดสาเหตุเพราะว่าที่สวนมีปัญหาเยอะเขากำลังเรื่องโรคเขาก็สอนยิ่งปลูกนานเข้าเนี่ยโรคเยอะทั้งแมลงโดยเฉพาะพวกเพลี้ยไปไรแดงเนี่ยอันนี้เขาสร้างความเสียหายเยอะพอยตัวนี้มันเป็นตัวทำให้เกิดโรคไวรัสเข้านี่ต้นไม้นี่ขายไม่ได้เลยหลายระดับที่สวนเนี่ยแทบที่สวนเนี่ยจะเน้นไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะเพราะเราก็ปลูกเพราะอยากปลูกไม่ใช่ปลูกแล้วมาฆ่าเราทีหลังเราก็ไม่ไหวเพราะนั้นก็อาจจะมีปัญหามากกว่าสวนอื่นก็จริงๆแล้วตลาดออเดอร์อะไรเยอะๆเนี่ยอย่างอันก็ได้หลายแสนอยู่ครับนั่นก็แสดงว่าระยะเวลาเพียงแค่3เดือนก็ยังครึ่งล้านแม่สักไม่บางทีก็เกินบางทีก็ไม่ถึงอยู่แล้วแต่อยู่ที่ผลผลิตครับผลผลิตที่เราทำว่าเราสามารถป้อนตลาดได้ไหมถ้าเราป้อนไม่ทันก็อันนี้ก็ถือว่าก็ไม่ได้